สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการ Emotion กันอีกครั้งค่ะซึ่งวันนี้รายการของเราก็ขอเอาใจบรรดาเหล่าแฟชั่นนิสต้าทั้งหลายโดยวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันในงานสยามเซ็นเตอร์พรีเซนต์ Japan Fashion Week in Bangkok ณสยามเซ็นเตอร์ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทยโดยงานนี้จะมีอะไรเป็นพิเศษอีกบ้างนั้นเราไปพบกับคุณชาญชัยเชิดชูวงธนากรผู้บริหารสยามเซ็นเตอร์กันเลยดีกว่าค่ะนะครับก็คืองาน Japan Fashion Week เนี่ยปกติแล้วเนี่ยทาง Japan Fashion Week Organization นะครับร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยจะจัดงานแบบเนี้ยขึ้นทุกๆปีละ2ครั้งนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็จัดที่อังกฤษอเมริกาอิตาลีจีนฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์นะครับปีนี้เนี่ยเลือกเป็นประเทศไทยก็ต้องบอกว่านับเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้โปรโมทแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์หนึ่งของรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งเรียกว่าคูเจแปนคือการที่พยายามจะนำเอาศิลปะไลฟ์สไตล์แฟชั่นดนตรีของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาโปรโมทนอกประเทศต้องบอกว่าแซมเซนเตอร์เนี่ยครั้งนี้ยินดีมากที่ได้รับเกียรติในการที่ได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลญี่ปุ่นที่เป็นส่วนหนึ่งในการโปรโมทสินค้าของญี่ปุ่นครับคือผมอยากให้คนที่ชื่นชอบในแฟชั่นนะครับหรือว่าเสพแฟชั่นเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยมาที่สามเซ็นเตอร์ครั้งนี้นะครับเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นเมืองแห่งไอเดียที่ตามเทรนด์นะครับเป็นดีไอโดโพลิสเราก็เลยนำเสนอสินค้าญี่ปุ่นที่ไม่เคยมีที่เมืองไทยมาก่อนอยากให้ทุกคนได้มาดูกันที่สามเซ็นเตอร์นะครับจนถึง16มีนาคมนี้ครับโดยงานนี้สยามเซ็นเตอร์เมืองแห่งไอเดียล้ำเทรนด์ได้จัดงานตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางแห่งเมืองแฟชั่นและไลฟ์สไตล์โดยจับมือกับ Japan Fashion Week Organization ในการสนับสนุนของรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นจัดงานแสดงผลงานแฟชั่นชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งก่อนหน้านี้งาน Japan Fashion Week นั้นเคยจัดแสดงมาแล้วในมหานครแห่งแฟชั่นทั่วโลกและในปีนี้ก็ถึงเวลาของชาวไทยค่ะที่จะได้สัมผัสปรากฏการณ์แฟชั่นจากประเทศญี่ปุ่นอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกและงานนี้ก็มีทั้งผลงานของสุดยอดแบรนด์นำที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชั้นนำและดีไซเนอร์คลื่นลูกใหม่ชาวญี่ปุ่นกันอีกด้วยล่ะค่ะซึ่งงานในวันนี้ก็ยังมีโปรดิวเซอร์แฟชั่นจากแบรนด์ฟุกุฮามและเอ็ดวาร์ดวอนเนกเก็ตมาร่วมงานกันอีกด้วยซึ่งพวกเขามีผลงานอะไรมาโชว์ให้ชาวไทยได้ชมกันบ้างนั้นไปคุยกับพวกเขากันเลยค่ะ今回はアートを着るというのをコンセプトにもう真四角のものを形がよく見えるような作りで作っていますでいろんなアーティストとコラボレーションして作っているのが特徴ですインスピレーションは着物日本の着物から来てまして着物がそのいろんなアーティストとコラボレーションしていることやその布を無駄に使わない作りというものをありましてそれをあのインスピレーションとしてこういう形を作りました今回は、ちょうど一番古い2年前か2年前のコレクションのやつとかとにかく私たちのイメージするタイ の方々が好きそうなものを結構カラフルだったり、まあ、薄手で着やすいものだったり最初に、まあ、今回初めて発表するので結構買いやすいものだったり T シャツとか、すぐ着れるようなもの春夏ものですね。そういうものを主に持っていきました。และไฮไลท์พิเศษของงานสยามเซ็นเตอร์พรีเซนต์ Japan Fashion Week in Bangkok ที่จัดกันอยู่ณสยามเซ็นเตอร์ก็มีผลงานระดับมาสเตอร์พีซของดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นมาแสดงให้เราชมกันอีกด้วยอาทิคอสตูมประดับคริสตัลที่นักร้องสาวระดับโลก Lady Gaga เคยใส่ขึ้นเวทีแสดงมาแล้วในงาน MTV Asia Japan Award 2011และงานในวันนี้ก็ยังมีนางแบบสาวชาวญี่ปุ่นชื่อดังและเซเลบริตี้ชาวไทยที่หลงใหลในแฟชั่นญี่ปุ่นมาร่วมเดินแบบแฟชั่นคอลเลคชั่นพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีแฟชั่นนิสต้าตัวจริงอย่างคริสหอวังมาร่วมงานในวันนี้อีกด้วยซึ่งเธอนั้นจะรู้สึกยังไงกับงานในวันนี้ไปฟังกันเลยค่ะเราชื่นชอบแฟชั่นของเขานับถือการดีไซน์ของเขาความเอทีของเขาแต่ว่าเราอาจจะใส่ทุกอย่างแบบเขาไม่ได้ต่อให้ใส่แบบเขาเป๊ะ exactly เลยนะก็จะไม่เหมือนเขาอยู่ดีค่ะเพราะมันเป็นคาแรคเตอร์ของประเทศนั้นๆนะคะแต่เราชื่นชอบและชื่นชมมากเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับงานสยามเซ็นเตอร์พรีเซนต์เจแปนแฟชั่นวีคอินแบงคอกที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถอัปเดตเทรนด์แฟชั่นสุดล้ำในแบบฉบับสไตล์ญี่ปุ่นพร้อมเปลี่ยนบรรยากาศการช้อปปิ้งในเมืองไทยให้เก๋ไก๋กว่าใครได้แล้วตั้งแต่วันนี้
จนถึง16มีนาคมนี้ที่บริเวณไอเดียอเวนิวชั้น1สยามเซ็นเตอร์แต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการเอโมชันก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะครั้งหน้าเราจะนำกิจกรรมดีๆที่ไหนมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมได้ทางช่องเอ็มชานแนลช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงแต่วันนี้คงต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ